Tensor Garage Power by Trust Midas Window Film คือผมได้กล้องใหม่อ่ะผมก็เลยอยากจะลองมาใช้ทำเป็นอีพิโซดสั้นๆดูแบบเป็นซีนีแมติกสไตล์แต่ว่าแค่จริงแค่อยากลองกล้องนะครับก็ลองดูว่ามันจะเวิร์กหรือแบบไม่รู้นะเสียงเสริงไมค์เมย์อะไรก็ไม่ได้เอามาเท่าที่ได้แล้วกันทางร้านจัดของไว้ให้น่ารักมากนะครับมีโลโก้เลนไรส์อยู่บนขนมปังด้วยร้านนี้เป็นร้านสไตล์ลูกครึ่งนะผสมจีนผสมฝรั่งนะครับมีสไตล์กุ๊กช็อปนะอาหารอร่อยแล้วก็เปิดทั้งวันนะครับร้านแล้วก็สวยด้วยอากาศร้อนจัดจริงๆเราก็เดินเข้าๆออกๆตากแอร์บ้างหลบในเงาบ้างแต่รถก็มากันเยอะครับหลากหลายวัยและยี่ห้อวันนี้มีสีเขียวเยอะเป็นพิเศษโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันเสียดายที่เราจอดกันแน่นๆก็เลยไม่ได้จับมาถ่ายคู่กันครับพี่สั่งคำเดียวตบเลยเนี่ยซันเดย์เป็นวันสบายๆของพวกเราจะมากี่โมงก็ได้จะขับรถอะไรมาก็ได้จะกลับกี่โมงก็ได้ขออย่างเดียวให้มีรอยยิ้มและความสุขกลับบ้านแค่นั้นพอครับเพิ่งลงมาเลยครับลงแล้วตรงมานี่เลยจากไหนวันหลังมึงล้นลงตรงนี้ได้เลยนะจะต้องซ่อมประมาณไม่ไปถึงไหนเลยไม่ไปถึงไหนเลย
ต้องไปดูพร้อมกันเลยนะทำไมอ่านไม่ได้หรอนี่ราคาวันนี้เป็นไลฟ์ครึ่งวันเลยนี่นี่เล่นครับเล่นครับเล่นครับสวัสดีครับบอกด้วยดีอ่ะมึงซื้อกล้องต้องถามเขาก่อนไม่ใช่ซื้อเสร็จปุ๊บเรามาบอกว่ารุ่นนั้นดีกว่าใครพูดไม่มีใครพูดเลยมโนเองตลอดมันอึ้งแล้วเนี่ยทำไมพี่ไม่บอกมันก่อนที่มันจะซื้อเมื่อกี้มันยังด่าแต่พี่ไม่ได้ยินทำเป็นไม่ได้ยินเรื่องอึ้งเพราะกูไม่อยากจะต่อหรอกก็มาเลนไดร์ป่ะครับชิวๆวันอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวอันนี้พี่แบบซินิเมติกอ่ะจะลองถ่ายเองตัดเองแล้วก็เป็นเพลงๆอย่างเดียวไม่ได้อธิบายเรื่องรถอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะเห็นรถหมดแล้วรถพวกนี้ก็อยากจะลองกล้องใหม่ดูด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเรามีเดินทางก็เลยจะได้ซ้อมการใช้กล้องด้วยนะครับจะมีภาพสวยๆมาฝาก